ผู้ประกอบการศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ได้ทำการติดตั้งเทคโนโลยีเครื่องเติมอากาศประสิทธิภาพสูง High Efficiency Air Blower หรือ Screw Blower จำนวน2เครื่องทดแทนการใช้ Blower แบบเดิมที่เป็นแบบ Root Blower ผลการเปรียบเทียบการใช้พลังงานก่อนและหลังปรับปรุงพบว่าก่อนปรับปรุงโรงงานมีการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 615,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าประมาณ 2,426,000 บาทต่อปีเมื่อดำเนินการติดตั้งเทคโนโลยีแล้วเสร็จพบว่าในชั่วโมงการทำงานที่เท่ากัน Screw Blower มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงประมาณ 215,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีผลประหยัดพลังงานคิดเป็นร้อยละ 35.02สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้ 849,000 บาทต่อปีซึ่งเทคโนโลยีมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนประมาณ 2,825,000 บาทและมีระยะเวลาคืนทุน 3.3 ปีตัว Screw Blower เป็นเทคโนโลยีใหม่การมอนิเตอร์ของระบบเขาเนี่ยครับก็จะมีค่าจอแสดงผลต่างๆในค่าของค่าลมค่าความร้อนของลมแล้วก็แจ้งเตือนก่อนที่ว่าเครื่องขัดข้องแล้วก็ในการเดินเครื่องมีเสียงค่อนข้างที่จะเบากว่า Root Blower อีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องการประหยัดพลังงานที่ว่าประหยัดพลังงานเยอะกว่าตัว Root Blower ครับ